ผู้ชมครับช่วงนี้ StarCare นะครับช่วงท้ายของต้นชั่วโมงแรกของพบหมอรามาในวันศุกร์ใช่แล้วค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับนักมวยสาวขวัญใจชาวไทยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอมีเคล็ดลับสุขภาพดีอะไรกันบ้างนะคะแล้วจะมีคำถามสุขภาพอะไรมาฝากคุณผู้ชมค่ะครับวันนี้เราเปิดช่วงสตาร์แคร์กันแบบจัดหนักจริงๆครับทั้งเตะทั้งต่อยได้ยินเสียงแล้วไม่กล้าเข้าใกล้เลยครับที่เรามากันที่นี่ก็เพราะว่าสตาร์แคร์ของเราในวันนี้เป็นนักมวยครับแต่เป็นนักมวยหญิงสุดสวยที่ชนะมาแล้วทั่วประเทศสวัสดีค่ะชื่อนางสาวโสภพันธ์ลิขิตตระกูลค่ะชื่อเล่นชื่อน้ำตาลชกมวยชื่อน้ำตาลพอเมืองเพชรค่ะที่บ้านมีค่ายมวยค่ะก็รู้สึกว่าเห็นพวกพี่ๆเขาซ้อมกันก็เลยออกกำลังกายดูบ้างได้แบบได้ลองซ้อมได้เห็นเขาชกกันแล้วเขาได้เงินหาเงินได้เองหนูก็แบบอยากชกดูบ้างก็เลยลองไปชกดูค่ะชกมาตั้งแต่อายุ14ค่ะตอนนี้ก็อายุ20ปีแล้วค่ะต่อยมาตั้งแต่อายุ14เลยเหรอครับเป็นนักมวยมืออาชีพในสายเลือดจริงๆครับเพราะคู่ซ้อมของน้องน้ำตาลก็คือคุณพ่อของน้องเจ้าของค่ายมวยและเป็นนักมวยเก่านั่นเองครับแล้วน้องน้ำตาลเรียนไปด้วยต่อยมวยไปด้วยแบบนี้มีการแบ่งเวลาอย่างไรบ้างครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงปีที่3ค่ะคณะรัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจค่ะจะว่าคือหนูเรียนรามคำแหงก็ไปเฉพาะตอนสอบแต่ส่วนมากอยู่ที่บ้านก็คือจะเน้นอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านชีตมากกว่ามีเวลาเยอะค่ะเพราะไม่ได้ไปเรียนแต่ว่ามีเวลาเยอะก็จะแบ่งเวลาซ้อมเวลาอ่านหนังสือได้ง่ายค่ะการต่อยมวยต้องใช้ส่วนไหนของร่างกายเป็นพิเศษหรือเปล่าต่อยมวยว่าใช้ทุกส่วนเลยค่ะ ออกหมัดฟันศอกเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้เข่าใช้เตะใช้ถีบใช้ทุกส่วนของร่างกายค่ะแล้วการดูแลเรื่องโภชนาการมีการดูแลอย่างไรบ้างแตกต่างจากกีฬาอื่นๆหรือเปล่านอกจากมีไฟชกที่ต้องชั่งน้ำหนักก็ต้องลดทีก็ 4-5 กิโลก็ต้องคุมอาหารห้ามทานของหวานงดของกรอบๆก็อาหารน้ำบัตลมก็งดพวกของที่มีไขมันสูงของทอดอะไรเงี้ยค่ะทั้งเรียนทั้งเล่นกีฬาเป็นอาชีพแบบนี้ต้องใช้ทั้งสมองและร่างกายอย่างหนักมีความเครียดบ้างหรือเปล่าและน้องน้ำตาลมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างครับก็มีภาวะเครียดบ้างค่ะแต่เราก็ต้องแยกแยะให้ถูกว่าส่วนไหนก็คือเรียนส่วนไหนคือซ้อมมวยก็ต้องแยกให้ถูกอะค่ะถ้าออกกำลังกายก็จะทำให้หายเครียดได้ก็ส่วนมากก็อย่าไปคิดมากถึงมันเพราะมันจะส่งผลเสียกับเราด้วยค่ะสุดท้ายนี้มีปัญหาสุขภาพอยากถามคุณหมอหรือเปล่าครับน้องน้ำตาลมีเรื่องปวดหลังค่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าซ้อมหนักเกินไปหรือเปล่ามันจะมีปวดหลังมากเลยค่ะปวดเฉพาะตอนซ้อมเหมือนตอนออกกำลังกายจะปวดช่วงหลังเอวอะค่ะข้างหลังมันจะปวดแบบหลังแข็งๆก้มไม่ค่อยลงเนี่ยค่ะเป็นตอนซ้อมเสร็จแล้วก็ระหว่างซ้อมด้วยอาการแบบนี้น่าจะมาจากการซ้อมกีฬาหรือเปล่าครับคุณหมน้องน้ำตาลถามอะไรไว้เราจะรีบตอบน้องน้ำตาลเราจะไม่ขัดใจน้องน้ำตาลนะฮะอาจารย์ครับดูจากแรงเตะของน้องน้ำตาลแล้วแข้งที่กดเข้าไปในกระสอบทรายเมื่อกี้คือบุ๋มลงไปอย่างนี้เลยลึกๆครับอาจารย์ครับเรื่องจังหวะฟันศอกนี่บอกเลยว่าผมแตกแน่นอนถ้าโดนตรงนี้นะฮะอาจารย์น่ากลัวมากนะฮะแต่วันนี้น้องน้ำตาลของเรานี่ก็มีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพของตัวเองแต่ก็มีปัญหาสุขภาพมาสอบถามอาจารย์ด้วยเช่นกันนะครับน้องน้ำตาลโสภาพันธ์ลิขิตตระกูลหรือว่าน้ำตาลพอเมืองเพชรนั่นเองนะครับก็เป็นนักมวยสาวขวัญใจชาวไทยนะฮะชนะนักมวยสาวแทบจะทุกคนใช่ดูเข็มขัดแชมป์โลกเยอะมากนะเยอะมากเข็มขัดแชมป์เยอะเลยอาจารย์อาการปวดหลังครับอาจารย์ที่น้องบอกเนี่ยนะครับบริเวณกลางสันหลังช่วงล่างเนี่ยนะอาจารย์จริงๆแล้วเกิดขึ้นจากการต่อยหรือว่าจริงๆแล้วเกิดขึ้นจากการซ้อมอาจารย์จริงๆแล้วเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนะคะการได้รับการบาดเจ็บจากก
ีฬาเนี่ยค่ะเป็นได้จากทั้งสองสาเหตุเลยก็คืออันที่หนึ่งอ่ะเกิดจากการบาดเจ็บที่รวดเร็วและรุนแรงเช่นสมมติว่าเราชกอยู่แล้วมีใครมาเตะเข้าที่หลังของเราอย่างเงี้ยนะคะกับอีกอันนึงเนี่ยก็คือเป็นการใช้งานอวัยวะบริเวณนั้นมากเกินหรือว่ามีการใช้ที่ซ้ำซากนะคะเช่นอาจจะใช้กล้ามเนื้อบริเวณหลังช่วงล่างอย่างเงี้ยนะคะบ่อยเกินไปอาจจะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังได้นะคะค่ะทีนี้การบาดเจ็บส่วนใหญ่เนี่ยค่ะก็มีทั้งแบบรุนแรงนะคะแล้วก็ไม่รุนแรงค่ะการดูแลเนี่ยก็จะขึ้นกับว่าการบาดเจ็บนั้นเนี่ยเป็นการบาดเจ็บลักษณะไหนอาจารย์สอบถามนิดหนึ่งโดยปกติแล้วนักกีฬาโดยทั่วไปอันนี้ไม่ใช่เฉพาะนักมวยนะฮะทุกคนที่เวทเทรนนิ่งเองก็ดีหรือว่าเทรนตัวเองเพื่อกีฬาชนิดใดก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเขาจะมีการเล่นกล้ามเนื้อบริเวณนั้นซ้ำๆอยู่แล้วเนี่ยนะอาจารย์บางคนก็บอกว่าการที่เราเล่นซ้ำในกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นการเยียวยาแล้วก็รักษาอาการเจ็บปวดไปด้วยและกล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยแต่ว่าเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเองเนี่ยบาดเจ็บยิ่งกว่าเดิมก็ได้ตกลงผมก็เลยไม่รู้ว่าควรจะคือต้องบอกว่าเอาพอสมควรค่ะเช่นสมมติว่าอย่างน้องเต๋อเล่นชอบเล่นเวทเทรนนิ่งอย่างเงี้ยการเพิ่มยกน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักเนี่ยก็ต้องค่อยๆเพิ่มไปเพิ่มปึบปับเลยไม่ได้ก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บยกไม่ขึ้นครับอ๋อยกไม่ขึ้นด้วยใช่ค่ะแล้วถ้ายกขึ้นก็จะเจ็บนะใช่ค่ะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยสมมติว่าถ้าในการทำเวทเทรนนิ่งเนี่ยน้องเต๋อก็จะไม่ได้ฝึกอยู่แค่มัดเดียวก็จะต้องฝึกกล้ามเนื้อทุกๆมัดเช่นทั้งไหล่ทั้งหลังไหล่เองก็มีกล้ามเนื้อประกอบหลายมัดค่ะหลังนี่ก็มีปีกสองข้างอย่างเงี้ยนะคะกล้ามเนื้อหลังช่วงบนช่วงล่างเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยก็จะมักจะต้องเปลี่ยนกันทำคือมันอาจจะเรียกชื่อรวมว่าเป็นเวทเทรนนิ่งแต่ในแต่ละท่าของการฝึกเนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อที่เปลี่ยนไปช่วยลดอาการบาดเจ็บได้นะฮะคราวนี้อาจารย์ครับอย่างในกรณีของน้องน้ำตาลเองที่มีอาการปวดหลังอยู่เนี่ยนะฮะอาจารย์แนะนำว่าควรที่จะต้องพักสักหน่อยหรือว่าจริงๆแล้วควรจะต้องไปหาคุณหมอหรือว่ามียาอะไรที่ใช้ในการรักษาไหมอาจารย์คือเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเผื่อว่าเป็นการบาดเจ็บชนิดที่ไม่รุนแรงเนี่ยนะคะก็อาจจะลองประคบโดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเช่นถ้าว่าเพิ่งเป็นในช่วง48ชั่วโมงแรกเนี่ยก็แนะนำเป็นเรื่องของการประคบเย็นก่อนนะคะประคบเย็นเนี่ยหลักการก็ประคบนานครั้งละ10ถึง20นาทีหยุดประคบ5นาทีทำวันละประมาณ2ถึง3ครั้งทีนี้ถ้าเป็นนานเกินกว่า2วันแล้วเนี่ยการประคบร้อนก็อาจจะช่วยได้นะคะทีนี้ถ้าเราลองลดการเคลื่อนไหวหรือการออกกำลังที่จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นบาดเจ็บมากขึ้นแล้วลองใช้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วเนี่ยยังไม่หายหรือว่ายังไม่รู้สึกดีขึ้นยังเจ็บมากเท่าๆเดิมเนี่ยก็ควรจะต้องมาพบกับคุณหมอค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ตรวจดูไปในเชิงที่ลึกมากขึ้นว่าจริงๆแล้วการบาดเจ็บนั้นอาจจะไม่ได้เป็นแค่เฉพาะกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นมีเรื่องของกระดูกหรือข้อต่อต่างๆร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะนั้นถ้ายังมีอาการเจ็บอยู่ที่บริเวณหลังอย่างเรื้อรังเนี่ยนะยังไงก็แนะนำว่าให้น้องน้ำตาลมาหาคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอตรวจดูสักหน่อยนะครับจะได้เห็นแนวทางในการรักษาต่อไปด้วยนะครับนี่คือกิจกรรมสตาร์แคร์ของเราคุณผู้ชมครับกับแขกรับเชิญน้องน้ำตาลโสภาพันธ์ลิขิตตระกูลนะครับหรือว่าน้ำตาลพอเมืองเพชรนักมวยสาวขวัญใจชาวไทยนะครับสุดท้ายครับก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปพักครบธงชาติวันนี้มีอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ครับกับนิทรรศการวันโรคสะเก็ดเงินนะครับขอเชิญคุณผู้ชมมาร่วมงานนิทรรศการวันโรคสะเก็ดเงินนะครับในวันที่19ถึง20ตุลาคมนะครับเวลา 8:00 นจนถึงบ่าย 3:00 นณบริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับจัดโดยสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับช่วงนี้เวลาในต้นชั่วโมงแรกหมดลงแล้วครับไปพักเคารพธงชาติกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอาจารย์หมอพิษของเราอยู่ตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมนะครับร่วมกับอาจารย์แพทย์หญิงพีรยารุธิพงศ์นะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของอาการเจ็บเท้าถ้าคุณผู้ชมมีอาการนี้นะครับก็อย่าลืมโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้แต่ว่าจริงๆครบทุกโรคนะวันนี้อาจารย์พิษอยู่เป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาพูดคุยกันการออกกำลังการทำกายภาพต่างๆนะคะในวัยในทุกๆวัยแล้วก็เรื่องเจ็บเท้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปัญหาของหลายๆวัยเลยนะคะน้องเต๋อหลายๆคนก็เอ๊ะรองช้ำใช่หรือเปล่าต้องเปลี่ยนรองเท้าไหมนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้พูดคุยกันได้
นะครับเรื่องของอาหารเจนี่ก็ถามอาจารย์พิษได้เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ว่าอันไหนมีกลูเตนอันไหนไม่มีกลูเตนถ้าใครที่ติดตามไปตั้งแต่ช่วงต้นของรายการนะฮะแต่ตอนนี้หมดเวลาของผมใน1ชั่วโมงแรกแล้วครับลาคุณผู้ชมและอาจารย์หมอไปก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสุขภาพอ่อนโยนครับ